วันนี้อยากจะให้ข้อคิดเห็นนะครับกับกฎหมายและมาตราสำคัญนะครับแล้วก็แสดงข้อเป็นห่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการครับหรือว่าทางท่านทางฝ่ายนี้กองกลุ่มจะได้นำไปใช้นะครับประเด็นสำคัญคงไล่ตั้งแต่มาตรา4ไปเรื่อยครับมาตรา4เรื่องของนิยามนะครับโดยเฉพาะวรรค3วรรค4วรรค5นะครับเรื่องเกี่ยวกับเขตต่างๆครับเขตบริการนะครับเขตห่วงห้ามเขตผ่อนปรนนะครับวิธีการกำหนดนะครับพูดถึงมาตรา31นะครับซึ่งเป็นมาตราที่บอกข้อห้ามห้ามแน่นอน32ห้ามเหมือนกันแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ทำได้ทำอะไรกับเจ้าหน้าที่ทำได้ครับมาตรา32เนี่ยตัวเปิดประเด็นเยอะมากนะครับจนกระทั่งไปถึงมาตรา35 36 37 38อันนี้ว่าด้วยเขตบริการต่างๆนะครับเขตห่วงห้ามเขตบริการต่างๆและเงื่อนไขต่างๆในเขตนั้นนะแล้วก็คงเน้นที่มาตรา38นิดนึงนะครับหลังจากที่หลายท่านได้พูดแล้วนะครับมาตรา41เกี่ยวกับค่าบริการนะครับอาจจะตามตรงนี้ได้เลยนะครับว่าค่าบริการวิธีการเก็บค่าบริการต่างๆค่าบริการค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับไปจนถึงวิธีการใช้เงินณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับกฎหมายใหม่ปรับแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรที่สำคัญที่จะทำให้การหลายจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเรายังมุ่งไปที่มิติเดิมของการจัดการอุทยานชาติทางบกแล้วเอากฎหมายเดียวกันมาจัดการอุทยานชาติทางทะเลซึ่งมิติการจัดการแตกต่างกันครับอันนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงช่วงแรกคงไม่ได้มีอะไรมากเรื่องของมาตรา4ของที่ดินนะครับประโยคที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่มันเคยมีปัญหาว่าอุทยานชาติทางทะเลเนี่ยจะประกาศเขตในทะเลได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไปนั่งดูคำว่าที่ดินเนี่ยไม่มีคำว่าอันไหนที่บอกว่าเป็นทะเลเลยนะครับมีแต่ที่ชายทะเลนะครับของเดิมนะครับก็มีการเพิ่มคำว่าเนี่ยทะเลและน่านน้ำภายใต้อธิปไตยขึ้นมาซึ่งก็ดีในแง่หนึ่งนะครับดีเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมามันต้องมีการตีความมีคนขวดตีความแต่ว่าอิสเดียก็ตีความมาให้แล้วว่าจริงๆอุทยานชาติทางทะเลเนี่ยสามารถประกาศเขตอุทยานชาติในทะเลได้ในพื้นที่ที่เป็นทะเลนะครับเพราะว่าตามแต่ที่เป็นทะเลที่ประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยครอบครองอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประกาศได้อยู่แล้วนะไม่นั้นไม่ว่าจะมีประโยคนี้ใหม่เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อลดความคลุมเครือนะครับก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะสำหรับที่จะระบุให้มีคำว่าทะเลนะครับเข้าไปนะครับอันนี้จริงๆเขาใบนี้สามารถแจกได้นะครับแจกได้เลยครับที่จริงตั้งใจจะทำมาเป็นเวิร์ดแล้วมันจะได้เป็นง่ายๆแต่ว่าไม่ทันนะครับก็ใช้อันนี้แล้วกันเขาใบนะครับแจกได้นะครับเพราะนั้นผมก็ถือว่าก็ดีครับอันนี้เห็นด้วยครับว่าลดความคลุมเครือในแง่ของมิติของทะเลนะครับก็คือตั้งใจว่าจะเอาอุทยานชาติทางทะเลเนี่ยมาจัดการภายใต้กฎหมายนี้ให้เป็นรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามีการตีความตั้งแต่ยุคปี37ปี49มีการตีความเรียบร้อยครับว่ารวมถึงทะเลอาณาเขตทั้งหมดนะครับถามว่าทะเลอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยถึงไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องตีความนิดนึงนะว่าตกลงทะเลไทยที่บอกประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยครอบครองเนี่ยมันไปถึงไหนแน่ถ้าเราดูแผนที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขตเศรษฐกิจจำเพาะในทะเลเนี่ยประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือเปล่ามีแต่ว่าขนาดไหนนะครับกฎหมายไปไม่เต็มนะครับอุทยานตั้งใจจะประกาศแค่ไหนนะครับต้องเอาถึงทะเลต่อทะเลอาณาเขตนะครับสีเขียวน่านน้ำภายในอยู่แล้วประกาศได้อยู่แล้วกฎหมายทุกฉบับไปถึงนะครับสีเหลืองทะเลอาณาเขตครับบางฉบับก็ไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าสีน้ำเงินกับสีฟ้าเนี่ยหลายๆฉบับกฎหมายไทยไปไม่ถึงพรบอุทยานชาติตั้งใจจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแต่คงไม่มีทรัพยากรที่ว่าจะประกาศเป็น National Park แต่ว่าเป็นพื้นที่ครองทางทะเลรูปแบบอื่นก็ว่ากันไปอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ไปอย่างเร็วๆนะครับผมผ่านนี้เข้าประเด็นที่2อันนี้สำคัญครับเขาพูดถึงเรื่องของเขตห่วงห้ามเขตบริการเขตผ่อนปรนนะครับคำถามคือใครจะเป็นผู้กำหนดเขตนี้ขึ้นมานะครับถ้าดูตามมาตรานี้เขาบอกมาเลยว่าอธิบดีนะครับโดยคำเสนอแนะของหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับสามารถประกาศจะเปลี่ยนแปลงเขตห่วงห้ามเขตบริการเขตผ่อนปรนได้หมดนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงรายละเอียดของแต่ละเขตนะครับตอนนี้เรากำลังให้อำนาจหัวหน้านะครับมาดูอำนาจคนอื่นบ้างในชุดนี้นะครับพรบชุดนี้ยังพูดถึงคณะกรรมการนะครับถ้าดูรายละเอียดนะครับคณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาตินะครับมันปกติแผนแม่บทเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือโซนนิ่งนะครับแต่โซนนิ่งเนี่ยตั้งแต่แรกคือเข้าไปเลย
นะครับตั้งแต่ตามแผนแม่บทเข้าไปกรรมการพิจารณานะครับแต่ว่าตรงนี้คณะกรรมการอุทยานชาติสามารถทำอะไรได้บ้างที่เห็นชอบนะครับแต่ว่านะครับถ้าดูมาตราที่ผ่านมาที่บอกหัวหน้าอุทยานสามารถกำหนดใหม่ได้โดยอธิบดีมันก็จะเริ่มอีละอีเหลือกันละนะครับละว่าหลังจากที่แผนแม่บททำเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเกาะตาชัยเนี่ยไม่ได้เขียนเขตบริการเลยนะครับผมเป็นคนเขียนแผนแม่บทเขียนโซนนิ่งนะครับไม่ได้เขียนให้เกาะตาชัยเป็นเขตบริการแต่ทุกวันนี้หัวหน้าอุทยานชาติมาจัดการแบบเขตบริการเป๊ะเลยนะครับแล้วเขียนให้เป็นเขตสงวนสภาพธรรมชาติต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายหาดนะครับแต่ทุกวันนี้หัวหน้าเปลี่ยนทันทีเป็นเขตบริการนะครับถามว่ากระบวนการที่หัวหน้าจะเปลี่ยนเป็นเขตบริการเนี่ยมันจะมาผ่านคณะกรรมการตรงนี้หรือเปล่าต้องอย่าลืมว่าเรากำลังบริหารจัดการ National Park นะครับทั่วประเทศนะครับเห็นพ้องต้องกันหมดว่าถ้าเป็น National Park เนี่ยมันคืออุทยานของชาติแห่งชาตินะครับมันไม่ใช่ Public Park มันไม่ใช่สวนสาธารณะมันไม่ใช่ Provincial Park นะครับมันเป็น National Park ความเป็น National Park หมายถึงว่าคุณจะต้องมีกลไกของประเทศเนี่ยนะครับทั้งการระดมความรู้ทางวิชาการทั้งหลายเพื่อจะเขียนมันออกมาว่าสมบัติของชาติชิ้นนี้เนี่ยเราจะรักษากันยังไงนะครับเราจะแก้การยังไงให้คงอยู่ถึงลูกถึงหลานเรานะครับมีบทบาทอีกสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าที่บอกประสบความสำเร็จในบางพื้นที่เนี่ยนะครับเอาข้อจริงในพื้นที่จริงๆเนี่ยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติขึ้นอยู่กับหัวหน้าเลยครับบอกมีนักวิชาการในพื้นที่เอาครูที่โรงเรียนมาเป็นนักวิชาการเป็นตัวแทนนักวิชาการนะครับสถาบันการศึกษาที่รู้เรื่องทะเลไม่เคยมีใครเข้าไปเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาตินะครับตั้งมาโดยว่าหัวหน้าเห็นว่าใครที่คุยกันรู้เรื่องก็ตั้งเข้าไปเสนอขึ้นมาที่ปรึกษาอุทยานลงนามรับรองกระบวนการจัดตั้งไม่มีความขลังนะมันเป็นแค่กระบวนการทางพิธีกรรมสร้างขึ้นมานะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมถึงให้ความเห็นนะครับให้คำปรึกษาและให้ความเห็นไม่ใช่อำนาจตัดสินใจนะครับหัวหน้าเชิญมาบอกความเห็นว่าไงเห็นว่านี้เสร็จสุดท้ายคนตัดสินใจคือหัวหน้านะครับไม่ได้บอกว่าเขามีอำนาจว่าต้องทำอย่างนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นนะต้องให้อำนาจเขาขนาดนั้นแต่ว่ากำลังจะชี้ให้เห็นว่ามันมีกระบวนการอย่างนี้ก็จริงเหมือนกับจะมีกระบวนการมีส่วนร่วมแต่เอาความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่กระบวนการทางพิธีกรรมเท่านั้นเองนะครับกลับมาที่ประโยคเดิมนะครับมาตรา29เดิมก็คือว่าตกลงใครมีหน้าที่ใครมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงเขตบริการเขตหลวงห้างเขตผ่อนปลนทั้งหลายนะครับก็คือหัวหน้าอุทยานชาติครับคือต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ากระบวนการได้หัวหน้าอุทยานชาติมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่กระบวนการที่คุณเลือกคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดรู้จักอุทยานชาติทางทะเลรู้อุทยานชาติรู้หลักการจัดการอุทยานมาเป็นหัวหน้าอุทยานชาตินะครับ10ปีที่ผ่านมาถ้าใครดูประวัติย้อนหลังดูในข่าวนะครับ10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีหัวหน้าอุทยานชาติที่เหมาะสมเลยผมไม่ได้พูดเองนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนอธิบดีท่านมาถึงท่านลบของเก่าออกท่านบอกว่าไม่เหมาะสมขอตั้งคนที่เหมาะสมไปแทนนะครับพอท่านพ้นตำแหน่งไปอธิบดีใหม่มาท่านก็บอกว่าชุดที่แล้วไม่เหมาะสมขอตั้งคนที่เหมาะสมมาเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง10ปีที่ผ่านมานั้นผมสรุปได้เลยว่าแสดงว่า10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีหัวหน้าอุทยานชาติที่เหมาะสมเลยที่ไปจัดการอุทยานชาติท่านดูทุกครั้งมีการเปลี่ยนอธิบดีเปลี่ยนรัฐมนตรีครับอันนี้ผมไม่พูดเองเพราะนั้นมันมีกลไกอะไรสักอย่างไหมที่จะบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณแทบหน้าหัวหน้าล้นฟ้าขนาดนี้เราจัดการ National Park นะไม่ใช่ Public Park ไม่ใช่สวนสาธารณะนะครับทีนี้วิธีการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำยังไงนะครับการกำหนดเขตไอ้3เขตซึ่งอยู่ในโผล่มาได้ไงนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับเขามีอะไรกันบ้างนะครับณวันที่เราเริ่มตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับหัวหน้าจะกำหนดแผนนะครับสมัยก่อนผมเป็นแผนเล่มบางๆเล่มสีขาวมีทุกอุทยานเลยหัวหน้าช่วยกันทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะตอนนั้นถือว่าหัวหน้าอุทยานกว่าจะประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้เนี่ยไม่ธรรมดาหัวหน้าแต่ละท่านเนี่ยไปซีมิลันเนี่ยเดินทางกันเป็นวันนะนั้นท่านรู้พื้นที่ท่านดีเลยว่าท่านควรจะกำหนดโซนนี้ยังไงจะทำแผนการจัดการยังไงนะครับก็ท่านก็เขียนแผน
แผนชั่วคราวแผนแม่บทฉบับนั้นซึ่งผมก็เห็นข้อดีหลายเรื่องในนั้นเหมือนกันนะครับต่อมาพอมีกระบวนการชัดเจนขึ้นว่าต้องทำแผนแม่บทเล่มใหญ่ๆเลยกรอบใหญ่นะครับก็มีการระดมนักวิทยาการนะครับช่วยกันทำนะครับบางทีก็ให้สถาบันการศึกษาหรืออาจจะเป็นบริษัทเอกชนแต่เขาก็ชวนนักวิทยาการที่รู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติรู้เรื่องการจัดการอุทยานมาช่วยกันทำแผนแม่บทนะครับแล้วผ่านกระบวนการกันกรองนะครับนักวิทยาการในกรมอุทยานจากทุกสำนักนะครับนักวิทยาการทั้งป่าไม้ทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่านะครับมาช่วยกันตีนะครับมาช่วยกันสายนันทนาการมาช่วยกันตะล่องนะครับจนกระทั่งออกมาเป็นแผนแม่บทนะครับเป็นแผนแม่บทปั๊บนะครับมีการเข้าที่ประชุมทั้งคณะกรรมการที่เป็นคนตรวจรับทั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินะครับลงนามรับรองโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอธิบดีลงนามอันนี้ยกตัวอย่างของอันดามันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติมาดูนะคือกระบวนการมันมีการคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านรับเลยว่านี่ก็เป็นแผนนะครับอธิบดีจนกระทั่งอธิบดีเซ็นว่าให้เป็นแผนแม่บทการจัดการพื้นที่นี่คือกระบวนการทำเขตการจัดการสักแห่งขึ้นมานะครับแต่พอเป็นพรบใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยในร่างมีแค่รับฟังคำแนะนำและความเห็นจากคณะกรรมการที่ปรึกษาในแต่ละอุทยานนะครับมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยนะครับว่าคุณจะอยู่บนหลักวิชาการนะครับอยากจะเปิดพื้นที่ไหนเป็นเขตบริการทำได้นะครับเพราะว่าถึงบอกว่ามันเป็นแค่กระบวนการทางพิธีกรรมนะครับที่แค่จะใช้คำว่าพิธีการด้วยซ้ำไปแต่ผมว่าใช้คำว่าพิธีกรรมเนี่ยนะครับมันดูพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะครับเพื่อมันครบนะครับทีนี้ขออนุญาตใช้ชานะครับเขตห่วงห้ามเขตบริการเขตขอนปนนะครับกฎหมายใหม่บอกให้มี3เขตตรงนี้นะครับลองดูรายละเอียดแล้วกันนะครับนี่เขตห่วงห้ามเนี่ยนะครับมันตลกตรงที่ว่าพอเขตเป็นเขตห่วงห้ามปั๊บเนี่ยแต่ว่าสามารถคือเขตห่วงห้ามทั่วไปเนี่ยมันต้องห้ามจริงๆอ่ะทำได้เฉพาะงานวิจัยที่ต้องการศึกษาสภาพธรรมชาติแต่เขตห่วงห้ามตามมาตรา35นี่บอกว่าก็เที่ยวได้นะถ้าเจ้าหน้าที่พาไปพาเจ้าที่พาไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับการอนุญาตก็ไปตามหลักเกณฑ์นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาสามารถอนุญาตสามารถไปร่างระเบียบอะไรอีกเต็มหมดเลยนะครับภายใต้ประโยคแค่นี้นะครับทำได้นะนี้3เขตที่เขียนไว้ในพรบใหม่เนี่ยถ้าเราดูหลักการจัดการอยู่ในแห่งชาติที่ผ่านมานะครับมันไม่ใช่3เขตนะครับมันมีมิติของการคิดว่าคุณต้องมีสติ๊กเนเจอร์รีเซิร์ฟนะครับมันต้องมีเขตที่ห้ามเข้าจริงๆเลยแล้ววงให้ชัดเจนเลยว่าที่นี่ต้องการความเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งยวดห้ามใครเข้าไปยุ่งนะครับท่องเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้นะครับแต่พื้นที่สงวนสภาพธรรมชาติยังพอเที่ยวได้นะครับรูปแบบการเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบเช่นคุณอาจจะไปสโนว์คริงนะครับไปทำสกูบ้าไดฟิ่งนะครับไปทำเทรลอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยในเขตสงวนสภาพธรรมชาติคุณก็ทำได้แต่คุณทำไม่ได้ในเขตซิกเนเจอร์ทำไม่ได้นะครับมันมีเรื่องของ general use zone นะครับถ้าเป็นทะเลเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยคุณประกาศพื้นที่อ่าวพังงาเข้าไปเนี่ยชาวบ้านทำการประมงอยู่เต็มหมดเลยนะครับรูปแบบการทำแผนแม่บทเดิมเราบอกว่าก็ถ้าอย่างนั้นถ้ามันไม่มีทรัพยากรใต้น้ำที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลแหล่งปะการังแหล่งป่าชายเลนบางอย่างเนี่ยมันเป็น general use zone ก็ได้ชาวบ้านจะขับเรือวิ่งผ่านเพราะกฎหมายบอกเนี่ยห้ามออกพาหนะเข้าไปในเขตอุทยานชาติแต่เรือขับวิ่งผ่านทุกวันทำการประมงพื้นบ้านอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับประกาศเขตเข้าไปถ้าต้องเอากฎหมายอุทยานทั้งกฎหมายทั้งฉบับไปประกาศเนี่ยไปใช้เนี่ยมันทำให้เขาผิดกฎหมายทันทีเลยประมงพื้นบ้านทำไม่ได้ได้เรือก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นก็ภายใต้ทำการทำแผนแม่บทก็เลยบอกว่าคุณมีเจเนอเรชั่นโซนไปซะนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่อื่นๆมากมายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมันมีหน่วยราชการมีชุมชนอยู่กลางป่าแล้วจัดการยังไม่ได้นะครับมีประปาคาของกองทัพเรือบ้างนะครับยังจัดการไม่ได้ก็ให้เป็น special management zone ซะครับภายใต้กฎอันเนี้ยนะครับว่ากันไปนะครับยกตัวอย่างเนี่ยว่าในการทำแผนนะครับมันมีเขตเนี่ยเขตสงวนห้ามเขตสงวนสภาพครับหลายเขตนะครับทีนี้ถ้าเราอิงกับพรบใหม่ที่มี3เขตเนี่ยถามว่าแล้วมันจะแบ่งกันอยู่ตรงไหนนะครับเขตบริการเนี่ยนะครับตามพรบใหม่เขียนไว้มากมายแต่ภายใต้กรอบการทำงานดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขตบริการคือพื้นที่เล็กๆไม่เยอะมากนะพื้นที่เล็กๆใกล้กับ
ที่ทําการใกล้กับหน่วยพิทักษ์บางที่ที่ชาวบ้านประชาชนมาถึงก็จอดรถเข้าไปนะครับมีที่พักอยู่ตรงนั้นครับแล้วคุมไม่ให้เยอะด้วยนะครับส่วนพื้นที่อื่นมีระดับแตกต่างกันไปเห็นนันทนาการตรงไหนฟื้นฟูก็ต้องฟื้นฟูตรงไหนต้องสงวนสภาพธรรมชาติห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าได้นะครับตรงไหนห่วงห้ามห่วงห้ามเลยตรงไหนที่ใช้ประโยชน์ทั่วไปก็ทำเป็นสีฟ้าใช้ประโยชน์ทั่วไปนะครับลดปัญหาความขัดแย้งไปนี่คือเขตการจัดการที่เราทำกันมาตลอดนะครับโอเคผมไปเร็วนะผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับของพื้นที่อันดามันนะครับเขตบริการมี 0.09% แค่นั้นแหละพอแล้วล่ะสำหรับการที่คุณจะไปสร้างบ้านพักสร้างเต็นท์นะครับพอนะครับแต่ถ้าเกิดเขตบริการภายใต้หน้าตาใหม่เนี่ยไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคุณจะรวมเขตนันทนาการเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะในนั้นเขียนไว้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวการจัดการนันทนาการให้จัดเอาไว้ที่เขตบริการนะครับซึ่งพอรวม2เขตนี้เมื่อไหร่ปั๊บมันใหญ่มากนะครับแล้วมันใหญ่พอเขตบริการปั๊บทีนี้แหละคุณให้เอกชนเข้ามากี่เจ้าล่ะทีนี้นะครับค่อยว่ารายละเอียดทีหลังนะครับข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับสำหรับเขตห่วงห้ามนะครับคุณต้องมีอย่างจริงๆเลยว่าเขตห่วงห้ามจริงๆนะครับไม่ใช่เขตห่วงห้ามที่อนุญาตให้เจ้าที่พาไปคนไปท่องเที่ยวได้นะมันต้องไม่ใช่นะถ้าท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่ก็สมบูรณ์สภาพชาติก็ขอนะครับต้องมีนะครับนั่นเป็นหลักประกันว่าเรายังมีพื้นที่เป็นธรรมชาติอย่างจริงจังครับไม่ถูกรบกวนเลยนะครับมันต้องมีนะในเชิงวิชาการทีนี้เขตบริการหลายท่านพูดกันไปนะครับมาตรา36เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มาตรา36แล้วนะครับทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือที่พักแรมชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อหาประโยชน์ตามมาตรา32วงเล็บ13เรื่องการท่องเที่ยวนั่นเองอันนี้ชุดนี้ก๊อปปี้ไม่ได้นะครับผมไปเร็วนะมันต่อเนื่องมามาตรา38อีกไม่เกิน30ปีเช่นที่หลายท่านพูดถึงนะครับ30ปีนะครับภายใต้ระเบียบที่อธิบดีกำหนดท่านเห็นระเบียบตรงนี้ไหมภายใต้กฎหมายนี้เขาไม่พูดถึงพรบครั้งที่แล้วก่อนที่จะเปลี่ยนมาเนี่ยมีการพูดถึงเอามาใส่ด้วยเอามาใส่นะว่ากี่ไร่10ไร่อะไรเงี้ยนะครับพรบนี้ตัดประโยคนั้นไปแต่ว่านะครับผมดูให้ดูตัวอย่างระเบียบกรมอุทยานปี2547นะครับอุทยานออกระเบียบนี้ออกมานะครับจำหน่ายอาหารที่พักการบริการนะครับอนุญาตให้ดำเนินกิจการนะครับลองหาดูนะครับเรื่องระเบียบฉบับนี้นะครับระเบียบฉบับนี้นี่คือรายละเอียดที่สามารถแตกออกมาภายใต้พรบเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถแตกแล้วก็เคยมีการแตกออกมาแล้วด้วยนะครับประโยคที่น่าสนใจครับไม่เกิน30ปีสำหรับพื้นที่ 8,000 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 32,000 ตารางเมตรกี่ไร่ครับเนี่ยตั้งแต่5ไร่ถึง20ไร่คือที่20ไร่ขนาดไหนมหาศาลอยู่ถึง30ปีนะครับอันนี้เป็นระเบียบที่มีอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงถอดระเบียบนี้ไปเขาบอกว่าอะไรที่มันเคยมีระเบียบแบบนี้เอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับมือไปโดนนะครับภายใต้ระเบียบอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเอกชนอยากจะมีที่พักอยากจะสร้างรีสอร์ทในอุทยานชาติเขาทำไม่ได้กฎหมายบอกว่าทำไม่ได้ครอบครองพื้นที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพดินทรายไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่ทำได้เพราะฉะนั้นกติกาก็คือเขาก็ยกเงินก้อนนี้ให้อุทยานไปสมมติว่าผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยากจะสร้างรีสอร์ทในอุทยานชาติศรีมิลันภายใต้อันนี้อยากออกมาปุ๊บโอเคผมให้เงินอุทยานไป10ล้านไปสร้างที่พักให้ผมเสร็จพออุทยานสร้างเสร็จก็ผมก็มีโอกาสเข้าไปใช้พื้นที่นั้นนั่นคือวิธีการนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่โชคดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยถูกเอามาปฏิบัติได้นะครับซึ่งโชคดีนะเพราะหลายคนก็ยังกลัวว่าตกลงมันแย้งกับพรบฉบับแม่หรือเปล่าพรบอุทยานชาติตัวดั้งเดิมที่เราบอกว่าล้าสมัย2504เนี่ยนะครับแต่ภายใต้พรบใหม่มันบอกไว้เลยว่าทําได้นะครับเพราะฉะนั้นระเบียบนี้ไม่มีใครกล้าใช้ที่ผ่านมานะครับมีความอยากจะใช้ในยุค2008ปี2008นะครับยุคทางรัฐมนตรีอนุวันนั้นมีความอยากที่จะใช้แต่ว่าตกไปนะครับไม่มีใครกล้านะครับคือข้อดีอันหนึ่งของอันนี้นะครับที่ผ่านมาทำไมก็ต้องมองว่าต้องการให้เอกชนก็ไปทำเพราะว่าอันหนึ่งก็คือเขาใช้สามารถใช้ข้อนี้
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ของชาวบ้านที่ไม่มีเราสามารถจะไม่สามารถจัดการมันออกไปได้นะทั้งเรื่องที่พักและอาหารเนี่ยนะครับก็เอาเข้ามาในระเบียบซะอย่างเช่นบอกเสม็ดเช่นศิรินาอะไรเงี้ยนะครับเราบอกถ้ามันมีพรบแบบนี้นะครับพวกที่บุกรุกก็จะมาเข้าระเบียบได้หมดให้เขาเช่าไปซะนะครับนั่นคือยกคิดกันนะครับอันที่สองเขาบอกว่าการให้บริการของอุทยานเนี่ยเจ้าที่อุทยานไม่ได้เรียนมาเรื่องการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการที่พักเพราะนั้นมาตรฐานที่ผ่านมามันต่ำมากบ้านพักเก่าๆโทรมๆผ้าปูให้นอนก็เก่าก็ขาดอะไรเต็มไปหมดนะครับเขาบอกว่าทำงานก็ให้เอกชนมาทำได้ดีกว่าเลยนะครับนั่นคือข้อดีนะที่เขาบอกกันนะครับข้อดีต่อมาคือเจ้าที่จะมีเวลามากขึ้นครับแทนที่เจ้าที่ไปหั่นผักให้ปูผ้าปูที่นอนกันอยู่นะครับยกกระเป๋าให้นักท่องเที่ยวนะครับให้เอกชนไปทำซะเจ้าที่ได้มีเวลาตรวจตาทรัพยากรมากขึ้นนะครับอันนั้นคือข้อดีที่เขาอยากเห็นนะครับผมเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นยังไงยกอุทยานชาติทางทะเลก็มันดังมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเราใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากไปในการบริการไปทำอาหารจำหน่ายอาหารของเที่ยวลึกที่พักแบกกระเป๋าให้นักท่องเที่ยวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเลยในการขนส่งอาหารโดยใช้น้ำมันหลวงโดยใช้เรือหลวงนะครับให้บริการต่างๆเจ้าหน้าที่ก็เงินเดือนหลวงนะครับเงินรายได้ไม่ได้เข้าหลวงท่านทราบใช่ไหมท่านทราบหรือเปล่าผมไม่รู้ทุกคนยังคิดว่าเราไปซื้อข้าวอุทยานกินแล้วเงินนี่มันจะเข้าไปหลวงไม่ได้เข้าอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมใครๆก็อยากเป็นหัวหน้าอุทยานชาติทางทะเลเข้าไปอันดับแรกแทบจะไม่มีใครสนใจแผนแม่บทอ่ะท่านดูก่อนแล้วว่าเฮ้ยใครดูแลกิจการร้านอาหารที่พักมันเป็นยังไงมาจัดการระเบียบใหม่ทุกครั้งอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งตลอดนะครับข้อกังวลนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเปิดโอกาสถ้าเราเชื่อในเขตบริการตามมาตรา38เนี่ยมันมีโอกาสเลยงานหัวหน้าอุทยานมีการเปิดเลยเปิดที่ไหนก็ได้ทำแปลงไว้ให้โอเคพื้นที่นี้ให้มีเขตบริการได้สมนิษฐานดีนะครับนั้นเป็นการเหมือนกับเปิดพื้นที่ใหม่ได้เลยไม่ได้แก้ไขปัญหาเก่านะครับสามารถเปิดเขตใหม่ได้นะครับที่เป็นเขตบริการมันไวมากโดยเพราะเรื่องเกณฑ์การให้อนุญาตนะโปร่งใสขนาดไหนนะครับที่ผ่านมามันเห็นมันสะท้อนเลยว่าตำแหน่งอธิบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถูกแทรกแซงโดยการเมืองมาตลอดนะครับมาตลอดเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันเห็นเลยว่าถ้าปล่อยให้หัวหน้าอนุญาตสามารถกำหนดเขตบริการสามารถทำให้อนุญาตใครเข้ามาก็ได้เนี่ยไม่จะถูกแทรกแซงทันทีนะครับคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำไม่ได้คุณไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าอนุญาตที่นี่กระบวนการวิชาการเริ่มพูดถึงต่อไปถึงคุณจะมีแผนแน่บทมาถึงเวลาหัวหน้าอุทยานสามารถบอกได้ว่าเพื่อความเหมาะสมทันกับสถานการณ์แก้ไขได้เลยครับคณะกรรมการที่ปรึกษาไม่มีความสำคัญเลยกับการกระบวนการตรงนี้นะครับเป็นแค่กระบวนการทางพิธีกรรมแค่นั้นนะครับแล้วก็คุมไม่ได้ครับเอกชนมาต้องการกำไรนี่นะครับคุณคุมได้หรือเอานักท่องเที่ยวพันคน100คนพอเอกชนได้เลยครับเขาสามารถอัดเข้ามาได้เต็มที่แล้วเขาอยากจะให้ได้ถึงจุดคุ้มทุนเขานะครับกำไรนะครับทรัพยากรต้องเอามาใช้มากขึ้นนะน้ำจืดน้ำยาทำความสะอาดยาฆ่าแมลงของมาตราที่32นั่นดูดิเขียนประโยคนั้นไว้ชัดเจนนะห้ามแต่ว่าอนุญาตให้ได้อนุญาตให้เอาพืชพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูกได้ด้วยอนุญาตให้ใช้ยาฆ่าแมลงสารพิษสารเคมีต่างๆได้ก็คือผ่านต่างถิ่นเอาเข้ามาได้เปิดโอกาสชัดเจนเลยว่าก็ถ้าเกิดผมไปทำรีสอร์ทเมื่อไหร่ผมทำได้ทุกอย่างเลยในกระบวนการจัดการรีสอร์ทนะครับผลกระทบที่บอกว่าจะควบคุมได้มีมาตรการจะควบคุมผลกระทบไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อนะครับใครจะตัดสินใจฮะว่าถ้ามันเสียหายจนเกินควรปะการังที่ก่อตาชัยพังระเนระนาดทางเรียนราชไม่เห็นมีใครในอุทยานลุกขึ้นมาบอกว่าปะการังในใหญ่ชาติศรีในเกาะตาชัยมันพังขนาดนี้แล้วคุณต้องควบคุมมีแต่คนข้างนอกมาเห็นนะแล้วถึงบอกอุทยานนะครับแล้วตกลงแล้วถ้าเกิดมันมีรีสอร์ทขึ้นมาสร้างผลกระทบขึ้นมาแล้วใครครับจะเป็นคนตรวจใครคนจะบอกว่ามีผลกระทบ
ยกเลิกสัญญาได้ไหมนะครับฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ไหมนะครับตรงนี้มีอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับไม่เกิน30ปีหัวหน้าอุทยานชาตินี่ก็เหมือนเดิมนะก็เรื่องความเสียหายต่างๆเนี่ยกำหนดไม่ได้หรอกท่านนายหัวหน้าอุทยานชาติไปนะครับจัดการครับข้อเสนอแนะนะครับเรื่องของเขตบริการเรื่องของที่พักร้านอาหารนะครับผมเสนออย่างนี้ครับว่าความเป็นอยู่ในอุทยานชาติคุณไม่จำเป็นต้องให้คนเข้าไปเที่ยวแล้วนอนที่พักที่มันสบายมีห้องแอร์พวกเราไปเที่ยวอุทยานชาติไหมเด็กไปนอนกลางเต็นท์กันสนุกดีเข้าป่าไปนอนกลางเต็นท์ทำไมต้องมีรีสอร์ททำไมต้องมีห้องแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นไปนอนข้างนอกก็ได้นะไม่ต้องเที่ยวอุทยานชาติก็ได้นอนในเมืองก็ได้นะครับและจริงๆทุกวันนี้รอบอุทยานชาติมีที่พักของเอกชนของชาวบ้านเต็มไปหมดเลยไปเปิดรีสอร์ทแข่งกับชาวบ้านทำไมเรากำลังจะบอกให้ชาวบ้านเขาเห็นประโยชน์ของการมีแนชชั่นแนลพาร์คถ้าเขามีรายได้จากการมีแนชชั่นแนลพาร์คเขาจะสนับสนุนการอนุรักษ์เรานะครับไม่ใช่เราไปต่อรีสอร์ทแข่งกับเขานะครับส่งเสริมให้เขาสร้างที่พักที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบรอบอุทยานแห่งชาติกินอาหารข้างนอกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อย่างที่ผ่านมาคนไปเกาะตาชัยทุกคนต้องไปกินข้าวบนเกาะตาชัยเสียค่าเข้าเที่ยวคนละหัวละ230บาทเอกชนเอาไว้เองไม่ได้นะต้องมากินกับอุทยานอุทยานจะทำได้ทำไมต้องทำอย่างนั้นให้เขาเอาอาหารมาเองแล้วเอากลับจริงนะเอาอาหารเข้ามาเอากลับเอาขยะออกไปให้หมดนะครับเก็บ National Park ไว้นะครับผลประโยชน์ไม่ใช่อุทยานที่ว่าต้องได้รับที่ตู่อุทยานนะแล้วอย่างที่ของมันไม่ได้ของอุทยานเนี่ยเอาผลประโยชน์เหล่านี้ไปให้ชาวบ้านดีกว่านะครับให้เขามีความรักในอุทยานแห่งชาตินะครับอีกข้อหนึ่งที่อยากเสนอนะครับเรื่องของร้านค้าสวัสดิการนะครับในระเบียบในกฎหมายไม่ได้พูดถึงนะครับแต่นี่คือการให้บริการอย่างหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพวกร้านค้าสวัสดิการเหล่านี้คือสิ่งล่อตาล่อใจมากเลยสำหรับคนที่อยากมาเป็นนักท่องเที่ยวชาติใหญ่ๆที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะครับอาหารอย่างที่ผมบอกนะที่พักถ้าไปตรวจสอบดูได้เลยครับที่พักในระบบอินเทอร์เน็ตมีที่พักให้กางเต็นท์ได้กี่หลังมีบ้านพักกี่หลังไปบนเกาะจริงๆมีเต็นท์กลางกี่ร้อยหลังนักท่องเที่ยวไปจ่ายค่าเต็นท์บนเกาะเนี่ยได้ไปเสร็จอะไรมาลองไปตรวจสอบดูนะครับงานให้บริการต่างๆเต็มไปหมดของที่ระลึกเสื้อกางเกงผ้าเพิ่มวงเบอร์เต็มไปหมดนะครับตาเงินไปไหนเงินไม่ได้เข้าหลวงนะครับเพราะนั้นขอเอามาตราสักอันหนึ่งนะเอาร้านค้าสวัสดิการมาอยู่ในกฎหมายซะรายได้เอามานั้นรายได้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงแล้วคุณจะเห็นเลยว่าผมยกตัวอย่างอย่างชาติทางทะเลเนี่ยมี25แห่งผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณเก็บได้เต็มที่รายได้มากกว่าอย่างชาติทาง600กว่าแห่งซะอีกไปเดี๋ยวตรงนี้นะก็เรื่องการใช้เหมือนกันการเก็บค่าได้เหมือนมาตรา41นะครับดีครับแต่ถามว่าณปัจจุบันลองดูเรื่องของการใช้สิมีระเบียบเรื่องของการใช้เงินรายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่คน5คน5ถึง7คนมีอธิบดีเป็นประธานมีผู้อำนวยการสำนักมีส่วนพัฒนาและคนที่ท่านอยากจะแต่งตั้งเข้ามาเป็นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณเห็นเลยว่าการใช้เงินรายได้เนี่ยสุดยอดมากเลยมันแล้วแต่เลยว่าปีไหนใครจะสั่งให้คุณทำอะไรบางปีมีงบไปส่งเสริมการมีส่วนร่วม130กว่าล้านปึ๊บหมดภายในเวลารวดเร็วบางปีพาต่างได้ปึ๊บหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับเงินที่จะกลับมาบำรุงรักษาอุทยานน้อยมากกว่าจะขอได้แต่ละก้อนเนี่ยน้อยมากนะครับยาวเนาะยาวโอเคใกล้จะจบแล้วนะครับผมมาตรงอุทยานชาติทางทะเลนะครับคือกฎหมายใหม่ปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตรงไหนที่ให้ความสำคัญกับการจัดการอุทยานชาติทางทะเลเลยมีแต่แค่กันว่าโอเคที่ดินถ้าเป็นทะเลประกาศเป็นอุทยานชาติได้แต่ประกาศให้เป็นอุทยานชาติทางทะเลแล้วเนี่ยมีกลไกอะไรที่จะไปดูแลจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตามมาตรฐานสากลไม่มีเลยนะครับยิ่งปัจจุบันนะคุณสมบัติของบุคลากรไม่สอดคล้องเลยกับการจัดการอุทยานชาติทางทะเลกระบวนการขั้นเลือกคนก็ไปเป็นหัวหน้าอุทยานชาติไม่ใช่เพราะอุทยานชาติทางทะเลนะทั้งบกทั้งทะเลนะครับศาสตร์ของการจัดการอุทยานชาติมันมีอยู่มันไม่ใช่อยู่ดีคุณเอาคนที่ตีตาไม้มาชั่วชีวิตตั้งแต่เริ่มทำมาเติบโตมาการตีตาไม้สัมปทานปลูกปลาที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ดีมันเป็นหัวหน้าอุทยานชาติ
หลักการจัดการเรือยากมันเป็นศาสตร์มันเป็นองค์ความรู้จริงๆนะครับยิ่งทางทะเลแล้วยิ่งสุดกว่านั้นอีกนะครับมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วการจัดการ National Park กับพื้นที่ทางทะเลเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มาตลอดนะห้ามล่าสัตว์ห้ามเรือวิ่งเข้าวิ่งออกพาหนะเนี่ยนะครับประกาศเขตโป๊ะนะเลยไปปั๊บเนี่ยใช้กฎหมายอุทยานแห่งชาติลงไปทันทีเนี่ยประกาศให้เขาผิดกฎหมายอ่ะประกาศให้เขาทำผิดกฎหมายแล้วเราค่อยมาผ่อนปลนนะครับบอกว่าไม่เขตผ่อนปลนนะครับนั้นการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลมันมีกระบวนการคิดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็ดีตรงที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนไว้ให้แล้วนะว่าให้มีการตรากฎหมายพื้นที่ครองทางทะเลนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็โอเคครับถ้าแนชั่นอลพาร์คกฎหมายแนชั่นอลพาร์คอยากจะจัดการเฉพาะอย่างชาติทางบกไม่เขียนอะไรเกี่ยวกับทะเลไว้เลยเนี่ยนะครับก็ดีครับคุณก็จัดการทางบกไปแล้วอีกหน่อยแยกทางทะเลออกมาเลยมาเขียนภายใต้พรบใหม่เลยไปครับพรบพื้นที่คุ้มครองทางทะเลไปเลยนะครับจบแล้วผมสรุปนะครับละทิ้งจิตวิญญาณของการสงวนรักษาสภาพธรรมชาติและการศึกษาความรู้นะครับไปมุ่งเน้นผลประโยชน์จากการจัดการหมู่ชาติในเชิงธุรกิจซึ่งมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ National Park นะนันทนาการถ้าพูดถึงนันทนาการไปเรื่องลมนันทนาการไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับคนไป National Park ไปแบบ visitor ไม่ใช่แบบ tourist นะ visitor ก็คือไปเยือนอ่ะคุณไปเยือนคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการอยากจะสร้างรีสอร์ทสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มที่เอาเลยครับแต่อยู่ข้างนอกนะแต่ National Park คุณต้องจัดการคนมาเนี่ยผู้มาเยือนเป็นวิสิสเตอร์นะครับสุดท้ายอ่ะแผ่นท้ายจริงนะครับผมกระบอกว่ามันจะเป็นจากกฎหมายจะเป็นกฎหายบอกมาหายไปนะครับประโยคหลายประโยคบอกได้เลยว่าคุณมีข้อห้ามมากมายแต่ทำได้ถ้าเจ้าหน้าที่ทำเองถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ทำนะครับมันทำได้ทุกอย่างตกลงว่าทั้งเขตห้ามอะไรทำได้หมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับใต้กฎหมายฉบับใหม่ครับ